วันนี้ตำรวจเขาชูประเด็นนี้เลยนะฮะว่าเฮ้ยต่อไปลดอายุดีไหม15ครับนี่เด็กที่พารากอนเนี่ยโอ้โหเงื่อนไขกฎหมายเยอะยุบยับไปหมดเลยทำอะไรไม่ได้เลยฮะอาจารย์คิดยังไงเรื่องนี้คือมันแก้มานานแล้วตอนนี้ตำรวจไม่ค่อยจับคดีเด็กหรอกเพราะจับแล้วกระบวนการมันเยอะก็เลยไม่จับขั้นตอนเยอะเอาตรงๆตำรวจขี้เกียจจับเอาพูดอ่ะตำรวจไหนเถียงออกมาได้เลยนะครับทีนี้เราตั้งในข้อหาวิธีการดำเนินคดีกับเด็กเนี่ยเดี๋ยวนี้ตำรวจจับมาก็เรียกพ่อแม่มาแล้วปล่อยกลับบ้านเรียกพ่อแม่มาแล้วปล่อยกลับบ้านเด็กก็มาทำซ้ำอย่างเงี้ยเด็กเอาอาวุธปืนของพ่อแม่มาเล่นยิงพี่ตายยิงน้องตายเนี่ยมีมาตั้งแต่ผมเป็นอัยการตั้งแต่ปี26ครับคือความผิดบางประเภทเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เราบอกถ้าอายุเกิน16แต่ไม่เกิน19เนี่ยถ้าทำความผิดศาลคิดว่าจะลงโทษอย่างผู้ใหญ่ก็ลงได้แต่ลดมาตราสูงโทษลงเหลือ1ใน3หรือ2ใน3แล้วแต่กรณีถ้าตั้งแต่จาก16เนี่ยที่ต้องรับโทษแบบผู้ใหญ่เปลี่ยนมาเป็น15 15ขึ้นไปรับโทษแบบผู้ใหญ่ได้ถ้าศาลเห็นสมควรแต่ในเห็นการเห็นสมควรนั้นต้องกำหนดประเภทเช่นประเภทความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายการฆ่าการกระทำล่วงละเมิดทางเพศถ้าล่วงละเมิดทางเพศอาจจะลงมาถึง13ก็ได้ครับที่จริงเนี่ยผมบอกให้ตำรวจจับแล้วส่งไม่ต้องไปส่งศาลส่งศาลเป็นนิดไปก่อนก็ได้แต่ตอนนี้พอจับปั๊บต้องส่งศาลตำรวจก็ขี้เกียจไปพูดตรงๆเขาแค่ขี้เกียจทำนะครับแล้วทำยังไงให้มันง่ายถ้าจับส่งสถานพินิจหรือสถานแรกรับแล้วให้พ่อแม่มาพูดคุยก่อนแล้วค่อยส่งไปดำเนินคดีไอ้อย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจะเหมาะกว่าผมถามว่าอย่างเงี้ยอย่างเวลาลูกเอาปืนของพ่อที่วางไว้บนหัวเตียงวางไว้บนตู้มาเล่นกันแล้วมีปืนลั่นไปถูกน้องตายไปถูกพี่ตายถูกเพื่อนตายผมถามว่าพ่อแม่ต้องรับผิดไหมตอนที่ผมเป็นนายการอยู่ต่างจังหวัดอยู่ชลบุรีแต่ผมให้ดำเนินคดีข้อหาพ่อแม่ประมาทประมาทที่เก็บปืนไม่เรียบร้อยแล้วเอาลูกออกมาเล่นคือบางทีต้องอาศัยกฎหมายบางครั้งมันไม่ต้องแก้หรอกครับแต่ว่าต้องอาศัยความละเอียดรอบจริงๆมีกฎหมายเอาผิดพ่อแม่อยู่แล้วถูกไหมอาจารย์ใช่มันมีแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ชัดแจ้งเนี่ยเอาผิดพ่อแม่แล้วก็อย่างที่คุณเสถียรบอกพ่อแม่บางทีเขาควบคุมไม่ได้ตลอดเวลาพ่อแม่ไม่รู้อย่างเด็กอายุ14เนี่ยซ้อมยิงปืนพ่อแม่สนับสนุนให้ยิงปืนพอถึงเวลาพ่อแม่ไม่ต้องรับผิดมันก็ไม่ใช่ถูกไหมเราแก้ปัญหาปลายน้ำทั้งนั้นเลยเดี๋ยวยกตัวอย่างท่านรัฐมนตรีมหาดไทยบอกห้ามพาอาวุธปืนติดตัวเห็นด้วยครับแต่ปลายน้ำนะต้นน้ำต้องถามว่าคนหนึ่งคนมีอาวุธปืนได้กี่กระบอกต้นน้ำมันโอ้ทะลักทลายเลยรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยท่านชาดาก็ต้องสิบกว่ากระบอกบอกเป็นนักสะสมมันควรจะสะสมไหมคือคำถามว่ามันอยู่ตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นโดยรวมคืออาจารย์บอกว่าต้องแยกอาจจะแยกเป็นแต่ละพฤติการแต่ละคดีครับเพราะทุกวันนี้เราใช้เหมือนล่มเดียวกันหมดแล้วก็ปกป้องเขาหมดผลในทุกเหตุการณ์ครับแล้วทีนี้เวลาแม่ทำทันบนพ่อแม่ทำทันปรับทีละพันสองพันที่ไปกลัวอะไรปรับสักแสนตรงดีไหมล่ะถ้าปล่อยลูกกลับบ้านแล้วทำนนปรับ50,000หรือแสนถ้าลูกไปทำผิดอีกนะครับแล้วแม่ไม่มีตังจ่ายพ่อมีตังจ่ายเอาพ่อแม่มากักขังแทนค่าปรับไหมล่ะมันมีหลายมิติครับหลายมิติมากแต่ว่าเวลาเราออกกฎหมายเราออกแค่มุมเดียวก็นี่เด็ก14เรื่องนี้เป็นเคสสตัดดี้ที่น่าสนใจกับนักสิทธิมนุษยชนคนที่ชอบคุ้มครองเด็กมาคิดกันใหม่ครับเนี่ยมาคิดกันใหม่มองให้ละเอียดกฎหมายอาจจะต้องมีความละเอียดมากกว่าปกติ